ราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่งเพราะบางไร้ค่าไร้ความหมายอ่อนแอเหมือนโคลนไหลไปตามทางเรื่อยไปเมื่อน้ำแห้งไปก็แตกระแหงมีพลังเพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเราเหนี่ยวรั้งเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักทีไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อรู้พ่อคือพลังแห่งแผ่นดินพออยู่พอกินกันต่อไปหากจะหาของขวัญให้พ่อสักกล่องเราทั้งพ่อจะพร้อมกันได้ไหมบวกกันเป็นดินเดียวให้พ่อได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่เป็นในหลวงของเราทรงงานเหนื่อยมาก70ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรายังเล็กๆนะครับสิ่งที่เราอาสาทำแค่10กว่าวันนี้ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งหรือนิดเดียวของในหลวงเลยครับผมก็อยากจะเป็นอาสาขนน้ำแข็งแล้วก็ส่งคนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่ไหวครับผมจนกว่าจะจบงานครับปกติผมไม่ค่อยขับรถแท็กซี่ครับผมแล้วผมหยุดขับเลยครับตั้งแต่พ่อหลวงท่านสวรรคตผมก็ไม่ได้ขับเลยครับอยากให้คนไทยรักกันแล้วก็อยากให้ประชาชนนะฮะเกิดความสบายในการเดินทางเพราะว่าหลายส่วนคือมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ทราบว่าจะนั่งรถจากตรงไหนจะเดินไปตรงไหนอะไรเงี้ยฮะคือรักในหลวงก็เลยมาบริการไม่รู้จะช่วยเหลืออะไรครับก็เอาแรงกายแรงใจมาช่วยครับถ้าถามจริงตรงว่าถามว่าเหนื่อยไหมก็รู้สึกเหนื่อยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่เห็นหลายๆคนได้มีความสุขกับการได้ดื่มน้ำเย็นจากรถของเราแล้วก็ได้ออกไปเดินทางต่อรถในจุดที่ไม่มีรถครับเราก็มีความสุขแล้วครับทำให้เราหายเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าเห็นรอยยิ้มแล้วครับผมได้เสียงขอบคุณทุกคนขอบคุณเงี้ยอวยพรโชคดีนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกแบบมันมีกำลังใจครับวันนี้ก็จะวิ่งถึงสัก3 ทุ่มไปครับรู้สึกแบบภูมิใจครับมันเป็นตื่นตันใจบอกไม่ถูกเห็นคนเข้ามาจากต่างจังหวัดกว่าจะเดินกว่าจะออกไปได้เข้ามาได้เหนื่อยมากครับอุ้มลูกอะไรมาก็มีเยอะแยะคนแก่ที่กรุงพิการก็ได้ขึ้นหมดรู้สึกตื่นตันใจมากครับอยากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอีกตลอดการทำงา
ันเคยพบเจอในหลวงบ้างไหมคะก็ช่วงเวลาทำงานเกือบ2ปียังไม่เคยแต่ก่อนนั้นเคยครับเคยเห็นท่านระยะไกลครับผมภาพตอนนั้นรู้สึกยังไงคะรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้เห็นพระองค์ท่านครับคือในชีวิตเพิ่งเห็นแค่ครั้งเดียวก็รู้สึกภูมิใจมากเลยครับเราเหนี่ยวรั้งเราไว้กล้าแข็งรวมผู้คนมากมายให้ส่งพลังแข็งแรงรวมเม็ดดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดินเราก็รู้พ่อต้องเหนื่อยสักทีไหนต้องลำบากใจกายไม่เคยสิ้นเพราะพ่อ